ปันโนทานะปรมัตถปรมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปรมีสัมปันโนอิติปิโสภาคะวาสีลปารมีสัมปันโนสีลปารมีสัมปันโนสีลปารมัตถปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาสัมปันโนเอกัมมะปรมัตถปรมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปรมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาสัมปันโนปัญญาอุปปาระมีสัมปันโนปัญญาปรมัตถปรมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปรมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาวิริยะปารมีสัมปันโนวิริยะปารมีสัมปันโนวิริยะปารมัตถปารมีเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาจะติว่าเป็นน้ำก็ลังว่าบัลลอนเขียมปลาจาติว่าเป็นต้องเป็นนาบะมีแมงดาก็ลังว่ามีต้นเข้าจาติว่าเป็นเก้าไม้ใหญ่บะมีตกโตก็ลังว่ามีนกเก้าเกิดเป็นคนเฮาแล้วบ่มีสินธรรมพระเจ้าคนเท่าเปิ้นจังประมาทดูแควนเจริญปอนเจริญโชคเจริญชัยเจริญมั่งเจริญมีเจริญสรีสวัสดีกัปตันสาธุชนคนดีเอฟซีรายการทุกท่านมาพระมาแล้วนาญาติโยมศรัทธามาฟังพระครูวิโรจชยาพรออกรายการธรรมะหนึ่งกำลังใจสไตล์ล้านนาโดยอาตมาพระครูวิโรจชยาพรในวันนี้เป็นวันศุกร์
ที่12ในเดือนกรกฎาคมอาตมาภาพก็ได้นำรายการลิงสัญญาณกับสถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนาและจริยธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 96.0 เมกะเฮิรตซ์เป็นการกระจายเสียงเผยแผ่ประธรรมทั้งเป็นประธรรมอันโดยแก่นแท้แล้วก็เป็นพระธรรมแบบประยุกต์อย่างอาตมาภาพเป็นต้นยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการในภาคบ่ายหลายๆคนก็ลุ้นว่าวันนี้อาตมาภาพนั้นจะมาจริงหรือเปล่าบางคนก็เอาไปแปะกับเพลงของรายการชิงร้อยชิงล้านจะมาไหมจะมาหรือเปล่าวันนี้มาได้ไปศาสนกิจในภาคบ่ายก็เลยได้มาออกรายการอู้เอ่ยกับศรัทธาญาติโยมในภาคเจ้าก็ได้นำหนังสือเจริญปอนเจริญท่านนายอำเภอป่าซางท่านพัทรพลผัดดวงธรรมนำหนังสือเจริญปอนเจริญท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปูนนี่ท่านนอแก้วปุตโมเนาะแล้วก็ทางท่านผอ.วัฒนธรรมจังหวัดลำปูนท่านสิริราชโอภาสได้มาร่วมในการหล่อเตียนและถวายเตียนประจำพรรษาในวันที่21ที่จะถึงนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกของตำบลน้ำดิบที่จะได้จัดการประกอบพิธีหล่อเทียนและถวายเทียนประจำพรรษาก็ได้รับการตอบรับจากหัวหน้าหน่วยงานราชการเนาะว่าจะได้มาร่วมในการหล่อเทียนแล้วก็ถวายเทียนประจำพรรษาจำนวน16วัดด้วยกันท่านใดที่มาได้ติดภาระหน้าที่การงานทางไหนหรือว่าท่านใดที่มีเจตนาอยากจะมาร่วมก็ขอเจริญปอนเจริญได้อาตมาภาพก็หันโอ้มีศรัทธาญาติโยมเป็นคลื่นพลังคลื่นศรัทธาหลายตีหลายแห่งทั้งจากต่างจังหวัดเชียงใหม่ลำปูนภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานภาคตะวันออกเพิ่นก็วุ่นวันวุ่นวันไปตานเตียนกันแต่ว่าวัดโบสถ์น้ำดิบในปีนี้ยังเงียบดักปิ้งมาได้สักเล่มเต้อมาได้สักเล่มเต๋อก็มาเป็นอย่างเพราะว่าวัดโบสถ์น้ำดิบนั้นมาได้อยู่ในเขตอำเภอเมืองหรือว่ามาได้ติดถนนใหญ่เนาะการจะเข้ามาวัดโบสถ์น้ำดิบนั้นจากตัวจังหวัดลำปูนมาถึงที่นี่ก็ประมาณ50กว่ากิโลนี่ก็เป็นธรรมดาว่ามันเมินจะมีเปิ้นมาตานเตียนตานหลอดไฟแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเฮาก็ได้จัดถวายเตียนในวันที่21เนาะพรรษา1ก็ได้เตียนเหี่ยกู้2กู้ก็ถือว่าดีละจุดตลอดพรรษาระยะเวลา3เดือนเอาทักทายกับศรัทธาญาติโยมที่ได้เข้ามาแล้วเมื่อกี้เห็นแวบๆยอมสาวคำเนาะสาธุอนุโมทนาจาก USA เนอร์ยอมสาวคำฝากเจริญพรนะยอมล่ายอมเพลงยอมพนิดายอมอ่อนแก้วยอมลินยอมวิกิที่อยู่ USA Seattle แล้วก็ everybody ที่อยู่ใน USA ที่อยู่ในสายบุญตวยโอกาสหน้าบุญญาปรมีตึงบินลัดฟ้าไปแอวหาที่ซีแอตเทิลนะตอนนี้เก็บสตางค์ได้ร้อยปลายละมันถึงครบสักวัน
ก็จักรพันธ์เพื่อว่าต้องมีสักวันต้องมีสักวัน2วัน3วัน4วัน5วัน6วัน7วันก็นับไปเรื่อยๆเอาจนมันครบอ่ะเนาะเอายอมสุภัทราวีระอนันตวัฒน์ในสายบุญสายบารมีแห่งสมุทรปราการร่วมบุญมาตลอดเนาะครอบครัวบุญกัลยาณบุญยอมสุดารัตน์เจือจานอย่างนี้นะอ๋อแม่เลี้ยงสุทิศลิมวัฒนาชัยนี่อาตมาภาพก็ได้ทำบัญชีเรียบร้อยแล้วอนุมัติเบิกจ่ายเดี๋ยวตอนแมลงนี่จะไปแว่ฮือกับแม่หลวงเนาะปีปูนอันนี้เป็นอยู่เจียงคานเป็นอรุณลักษ์สุรินตุ้ยเป็นแอวเจียงคานปุ่นเอาหมอกเอาเหมยมาฝากด้วยเนอะโยมแม่บัวคำพี่ลึกเนี่ยโอ้อันนี้ประกอบนักศีลนักบุญเนาะคุณพ่อปรีชาคุณแม่บัวคำนำบุญทุกที่ไปบุญทุกที่นี่วันใดมาได้ไปกับแปลงขนมเส้นตวยคุณหมอชวีวันมาเลี้ยงล้ำเนอะคุณแม่บัวคำพี่ลึกคุณโยมนวลระดาบุญนามแล้วก็คุณสนธยามามีสีเนาะยมอามนัทพลยมแม่อบเชยนี่สาธุอนุโมทนาแล้วก็ยมพี่กิตวันนั้นบอกล่าปะกันล่าไปหน่อยแต่เอามาได้ไปกินห่วมตาลห่วมสักกำยมวิกิยมวิกิว่ายมพี่กิตยมนัทพลสาธุอนุโมทนาตะกี้ยมสิรินภัทรเนาะจากภูเก็ตมาก่อนยมสุดารัตน์มาแล้วพ่อเลี้ยงศักดิ์สิทธิ์คิดงามจากวังเหนือลำปางยมแม่รัตนาบัวซอยบอกว่าแม่รัตนาตึงมาพลาดเนิ่นท่านออกเช้าสายบ่ายค่ำยมแม่รัตนาก็ตึงฟังท่านอยู่ตลอดเวลาเอลงมาเจธรรมดาอาตมาภาพก็แชร์รายการไปยังหน้าเฟซเนาะเพื่อที่จะหลายๆท่านอาจจะมาได้รับการแจ้งเตือนอาตมาภาพก็ใจเทคเพราะว่าเทคติกนิดหน่อยก็คือแชร์รายการของตัวเก่าในหน้าเฟซตัวเก่านี่แหละหวังว่าหลายๆคนที่ได้รับการแจ้งเตือนก็คงจะรับการแชร์อยู่ที่หน้าเฟซอาตมาภาพเนาะแม่อำพรสารพีโอ้กูวันนี้ถ้าจะรับเจ้าหนึ่งออกรายการเมื่อคืนมาล่ำปะนะโยแม่ไพรินตาตุ้ยอันนี้ก็ข้าหาบดีก้าเข้าสารเนาะอยู่การประหอมอยากอากาศมาจำรงอำเภอสันป่าตองสาธุอนุโมทนาเอาแชร์รายการเนอะอ้าวสบายดีโยมเกตมณีคำสาลีโยมเกตมณีคำสาลีเห็นบอกว่าจะขึ้นมาเหนือกำได้ขึ้นมาได้ก็คุณเกตมณีคำสาลีสบายดีสบายดีเนาะโยมมะลิชาวนาไทยอันนี้ก็แม่เลี้ยงเนาะมะลิชาวนาไทยวันนี้อาตมาภาพเนื่องจากว่าลิงก์รายการกับสถานีวิทยุในคลื่นพระพุทธศาสนาและจริยธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 96.0 เมกะเฮิรตซ์อาตมาภาพก็จะออกรายการเป็นระยะเวลา1ชั่วโมงเนาะตั้งแต่บ่าย2ถึงบ่าย3โมงในวันศุกร์ก็จะออกระยะเวลา1ชั่วโมงและหลังจากนั้นก็จะเดินทางไปร่วมประกอบพิธีหล่อเทียนที่โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมอาตมาภาพกอบสอนยูฮันตัวเองได้ไปร่วมหล่อเทียนกับเปิ้ลยมอามบอกว่าลำพลอากาศเป็นอย่างไรครับท่านพระครูก็ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้นะเดาใจไม่ได้เลยมืดมาแล้วก็มืดไปเนาะว่าจะขอทางอปต.เปิ้ลได้ทำตั้งงบประมาณซื้อเจือกเวลามันมืดมาก็เอาเจือกเข้ากองไว้มัดอยู่นี่คือมันตกถ้ามันตกจะไปโยมแม่ลำดวนลดเกี่ยวแม่ยุพินอินตาสมสาธุอนุโมทนาโยมวิไลพันธ์อภิชัยฟังจูเวียงป่าเป้าหน้ากาแม่เลี้ยงลำดวนเหยไม่ได้ดูหลายวันแล้วเนา
ยมแม่สุแก้วคำอ้วนดอสาธุอนุโมทนาวันนี้ฟังจากที่ไหนมาฮูเนอร์จะสารพีหรือว่าก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นลำใหญ่ไปเมื่อไรก็อร่อยเมื่อนั้นนะก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นลำใหญ่ยมแม่สุแก้วเพิ่นบอกว่ามานิมนต์มาฉันเนอเจ้าเอลออิมจังตังอยู่ครบ อันนี้แซวยมแม่สุแก้วคำอ้วนเนอเปิ้นปวารณาไว้เมินแล้ววันนี้ก็จะเอาเรื่องราวหลายๆเรื่องราวนำมาอู้จากเฮือฟังในรายการแล้วก็มีธรรมะบันเทิงโดยลุงใจแล้วก็ไอ้แซมเนาะก็เข้ามาร่วมรายการตัววันนี้ออกเป็นรายการสดมโหว่าตัง96เปิ้นลิงสัญญาณหรือยังเนาะถ้าหากว่าท่านใดที่ฟังสัญญาณของ96ชัดเจนเปิ้นลิงสัญญาณแล้วก็ได้บอกอาตมาภาพมากรรมเนอะบอกอาตมาภาพมากรรมหนึ่งถ้าหากว่าฟัง96แล้วเป็นลิงก์สัญญาณแล้วเองนะหรือว่าดับปิ้งอยู่การอย่างใดก็บอกมากรรมยมแม่รัตนาบัวซอยถ้าหากว่าฟังตั้ง96สถานีวิทยุอยู่ก็บอกมากรรมอาตมาภาพก็ลังวัดตักถูกกันนะไปตักแม่รัตนาบัวซอยนึกว่าอยู่เชียงใหม่เพราะว่าอ๋ออีแม่อยู่แจ้ห้องพี่กับใจนะจบข่าวเอาละวันนี้อาตมาภาพจะมาอู้เรื่องว่าเราไม่ใช่ไม้บรรทัดอย่าไปวัดกับใครเฮามาใจไม้บรรทัดอย่าไปวัดกับใครหมายความว่าอย่าไปตัดสินหรือว่าไปประเมินก้าหรือว่าเราอย่าไปดูก้าดูสินของเปิ้นด้วยเจตคติของเราเพราะว่าเฮามาใจไม้บรรทัดนี่จะได้วัดทุกอย่างเนาะเรื่องราวเปิ้นเป็นอย่างใดในที่นี้เนี่ยคุณทิพวรรณสุขาบุญเปิ้นได้กล่าวเอาไว้ว่าบางคนเขาไม่เป็นเหมือนคุณบ่ได้แปลว่าเขาเป็นคนบ่ดีนะบางคนเขาไม่คิดเหมือนคนก็บ่ได้แปลว่าเขาโง่หรือว่าเขาบ่ฉลาดบางคนเขาไม่ทำอย่างคนก็บ่ได้แปลว่าเขาผิดเขาพลาดบางคนเขาไม่ได้เดินตามคนก็บ่ได้แปลว่าเขาหลงทางบางคนเขาไม่ฟังคนก็บ่ได้แปลว่าเขาเป็นคนดื้อรั้นบางคนไม่มีเท่าคนก็บ่ได้แปลว่าเขานั้นยากจนข้นแค้นหรือว่าด้อยกว่าเราดังนั้นเราไม่ใช่ไม้บรรทัดอย่าเอาไปวัดเป็นบรรทัดฐานกับคนอื่นนี่เขาก็มาสู่การอธิบายบางคนบ่ได้เป็นเหมือนเฮาเนี่ยเขาบ่ได้โอ้บางคนนี่เอายกตัวอย่างเนาะไปวัดไปวางานวัดเนี่ยไปปล่อยนกปล่อยป่าจะสังเกตนะโอ้บางคนนี่งอมเข้าใส่กันว่างอมเข้าใส่เนี่ยคุณโยมสุภัทราคุณโยมสุดารัตน์ก็ว่างอมเข้าใส่ภาษาเหนือก็คือว่าปรีเข้าหาทันทีเลยด้วยจิตใจอันเป็นบนปรีเข้าหาทันทีเลยโอ้เท่าไหร่จะแม่ค้าโอ้นกนี่ตัวเดียว52ตัว100โอ้ยเอาบุญใหญ่จะเอา2ตัวแล้วก็จวนคนที่มาด้วยกันเธอก็เอาแหละเอาสัก2ตัวล่ออย่างอีน่ะมาเป็นอย่างงะเดี๋ยวเปิ่นไปทำบุญที่อื่นไม่ต้องไปทำบุญที่อื่นทำบุญเหมือนฉันเนี่ยฉันปล่อยนกก็ปล่อยนกไปเนี่ยกะตรงกับคลื่น96พอดีเลยเจ้าเอกาพี่หน่อยโอสาธุฉันปล่อยนกก็ปล่อยนกไปเนี่ยกลับไปทำบุญที่อื่นที่ไกลอย่างใดเนี่ยมาเยี่ยอย่างฉันนี่เห็นไหมต้องจะเป็นได้เงี้ยตัวไอ้ยังก็จะเอาตัวเก่าเป็นมาตรฐานเหี้ยมดจะกินไอ้ยังเพิ่นว่าจะไปกินก๋วยเตี๋ยวมาล้ำมาล้ำวันนี้ใครอยากกินข้าวมันไก่โอ้ข้าวมันไก่แต่ว่าก็กินแน่มันจะไปอิ่มท้องอย่างใดก๋วยเตี๋ยวกันเดียวมันก็ยับเห็นเนาะเอาว่าก๋วยเตี๋ยวก็เดียวมันก็หายเมื่อกี้ข้าวมันไก่นี่เต็มตี้อันเนี้ยถ้ามากองเปิ้นมาเป็นเหมือนตัว
บ่าเอาอย่างตัวก็ไปว่าเฮ้ยเปิ้นกันนี่กูตึงมาจวนมันไปไหนล่ะฮ้อเปิ้นทำบุญนกมันก็มาทำเปิ้นจะไปนั่นตอนนี้มันเป็นคนบาปอีหลอกไปโยงบาปใส่เปิ้นล่ะเขาว่ามันเป็นคนบาปนี่ฉะนั้นสาธายาดโยมทั้งหลายอาตมาภาพก็เลยบอกว่าการทำอะไรก็ตามเนี่ยหรือว่าการเป็นหรือว่าการอะไรอย่างก็ตามตัวของเฮาเนี่ยเนาะอาจารย์เก่งอมรเทพเนาะมันต้องเอาคนอื่นมาวัดแล้วก็มันต้องเอาตัวเฮาไปวัดกับคนอื่นอย่างบัดเดียวเนี่ยเปิ่นไปตานเตียนกันตังเหนือไปตังใต้ตังใต้ขึ้นตังเหนือนี่ตัวเก้ามาไปก็ว่าฮือเปิ่นอย่าไปเนี่ยหยังละแสงไฟไปเปิ่งหิ่งห้อยอีลูกว่าฮือเปิ่นนะตัวเก้ามาไปก็มาต้องไปปากว่าฮือเปิ่นอนุโมทนาบุญเหี่ยก็เอาว่าโอ้ไปตานเตียนที่ไหนก็สู่เขาโอ้วันนี้ข้าเจ้าจะไปตานเตียนตัวครูบาไกล่าถึงหน้าประหลัดนาทีจะไปเมืองแป้ใบเต้นใจโอ้สาธุอนุโมทนาเนอะโอ้เสียดายมามีโอกาสมาได้ไปแต่เอาไว้เตือนแน่หน่อยเดี๋ยวก็มาตานที่วัดเฮาเอาก็ได้เนาะอย่าสาธุอนุโมทนาอีกะมาใจว่าเปิ้นไปตานเตียนกันโฮ้โลกับไปตานที่อื่นวัดตัวเก่าป้อมีเตียนสักเล่มบัดดีใบบัดดีบัดอีโมนี่เอี่ยมันไปใจอย่าใดบุญเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทุกที่เพราะว่าบุญเกิดขึ้นอยู่3อย่างเนาะก็คือว่าบุพพเจตนาแม่ก็ยมพี่กมลพรยมแม่พองชวีนี่ยมสีนวลเนาะแม่ก็บุญเนี่ยมัน1บุพพเจตนาเขาตั้งใจที่จะทำบุญนะสาธายาดยมบุญมันเกิดขึ้นเป็นอันดับแรกละเหมือนดอกบัวที่มันพุทธออกจากน้ำมาบุ้งนี่แสดงว่าตั้งใจทำบุญแล้วดอกบัวตูมอยู่พอเขาไปทำบุญเปิ้นฮ้องว่าอัปราภาคะเจตนาในระหว่างแห่งการทำไหวมะยังพันเตเนี่ยตั้งแต่หับศีลไปอิมานีมาอย่างพันเตนี่เฮาใจเฮาเป็นบุญกล่าวคำถวายฮับปอนเสร็จแล้วก็สาธุอนุโมทามีแผ่บุญอีตังตานากำมังอันนี้ดอกบัวก็เริ่มที่จะคลี่ดอกออกมาละอันนี้แสดงว่าเฮามันม่วนจิตม่วนใจละบุญส่วนที่สองมันก็เกิดมากองกินแล้วตานแล้วลาพระหันทานิมาอย่างพันเตกัจฉามะพหุกิจจามยังพหุกรณิยาบอกว่าข้าพเจ้าตั้งหลายขอลาปิกลาปอกการงานของข้าพเจ้ายังเฮือนยังจองมันมีเถอะแน่ข้าพเจ้าตั้งหลายจะมาแถมใหม่ตัวเจ้ายาสถานีตุมเหกาลมันยาทาท่านก็ไปทำตามการของท่านเตอะมันฉันใดก็ฉันนั้นเนาะเขาก็สาตุยิ้มหม่นไปปิกบานดอกบัวมันบานเพลเนาะบานงามบานแพลเนี่ยโอ้พึ่งไอ้ยังก็มาตอมดอกบัวละอันนี้พระหองวัตมาภาพเปรียบเทียบเพื่อหันชัดเจนว่าบุญเนี่ยมันเกิดขึ้น3การก็คือก่อนทำขณะทำแล้วก็หลังทำว่าใจเขาเป็นบุญก่อนแต่ว่าถ้ามันแตกต่างกันไปนั่งในวิหารแต่เนาะวิหารจัดงานใจคนตาเดือดบุดบุดบัดบัดโอ้อันก่อนมาแผววัดนี่นะบึดอันหนึ่งจ้าบึดอันหนึ่งลืมอีแม่นะก็มาจ้ามาขวายมาพิษมาพาดมาคลาดเวลาใจเดือดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดละเกิดแน่ก็ถึงมาจนมันไปในอย่างนี้นะโอ้ยไปไหนก็จ้าถึงบอกคือขัดใจขัดใจบึดลืมหนึ่งบึดลืมหนึ่งเปิ้นฮับศีลมาฮับเปิ้นไหว้พระมาไหว้กึดจมกึดจังกึดได้ปุ๋ยฮันนะอันนี้พอหอมว่าใจมันเดือดแล้วเริ่มเป็นมะเร็งในอารมณ์แล้วใจมันเดือดละโยมแม่อ้อยช่วงชัยหรือว่าเป็นมะเร็งในอารมณ์หรอเนี่ยเปิ้นฮับศีลฮับเนี่ยเปิ้นไหว้พระอิมินาสกาเลยนะมันตึงมาเอาพอละห้องขึ้นมาก็มาขึ้นมาแกเปิดป้าแกเป็นดั่งแล้วลมแล้วก็อ๋อเฮ้ยมึเปืองตีนั่งแตะนี่จำบ่มอ่ำอุ้มอ่ำเนี่ยเอามากองเปิ้นห้องเข้าไปประเคนบางคนแข่งขาบดีก็บอกให้เปิ้นก็ได้ลูกอันอีแม่อันขออนุญาตน้ออัน
เตียวเข้าไปนั่งพระเพียบแต่ก็บ่ได้อีแม่อนุญาตเฮือพ่อหลวงเปิ้นประเคนแตนไปน้ออีกอ่ะไม่ใช่ว่าขอเชิญแม่แก้วเข้ามาประเคนข้ามาใจดีก็จะมาพ่อสะหน้าสะตาอันล่ำเหลือไปลูกนั่งเดินเหินไปได้อย่างใดกูถึงใกล้ไปไหนก็เชิญกะกูเชิญกะกูอันนี้อัปราภาคะบดีแล้ววิหารหลังเป็นร้อยล้านมันก็บ่มีความสุขกับตาน่ะเนาะเนี่ยมากองกินแล้วตาแล้วออกมาหันปุ่นกำเตียงเข้าไปเอ้ยมาตามเหี้ยกะเตียนกู้ของกูเนี่ยตุเนี่ยพอละมาเป็นเส้นเป็นสายบึดหนึ่งตั้งไตบึดหนึ่งตั้งเหนือมาบึดอันนั้นมาอันนี้มาเฮ้ยโหอีนะไปตานที่อื่นเนี่ยกว่านี้พอตานแล้วอ่ะก็จะขึ้นโลดทัวร์ด้วยใจขนึงแล้วอ่ะมาจมจำจำนั่งไปเปิ่นยิ้มไข้หัวอิ่มบุญอันนี้โจปกคกโอแปลงแน่พออย่างตองหอนึงนี่เนาะเศร้าอัดตัดเนาะแปลงแน่พออย่างตองหอนึงนี่อย่างเนี่ยแล้วก็ไปหว่าคนนั้นหว่าคนนี้ไปจวนเปิ่นมาไปด้วยกับหว่าเฮ้ยเปิ่นเขาไม่เป็นเหมือนเราไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีเนี่ยเปิ่นอาจจะมีเหตุผลอันเนี้ยอันดับแรกนะเราไม่ใช่ไม้บรรทัดอย่าไปวัดว่าเขาไม่ดีเพราะว่าเขาไม่เป็นเหมือนเราประการทวนที่สองเปิ่นบอกว่าถ้าเขามากึดเหมือนอย่างเฮาไม่ใช่ว่าเขาโง่เขามาฉลาดบางทีเนี่ยเปิ้นอาจจะกึดแผกแปลกแหวกแนวออกไปก็ได้อย่างอาตมาภาพเนี่ยแปลงวิหารเนี่ยอาตมาภาพบัดใส่บ้านประตูบัดใส่บ้านหน้าต่างแต่อาตมาภาพใส่เป็นกระจกใสเนี่ยเมื่อวันนี่มาต้องเปิดไฟเลยสถาญาติยอมฟ้าแจ้งฟ้าแจ้งจางวางนั้นในนั้นหันมัดไฟมันต้องเปิดสักดวงก็ได้อาตมาภาพกึดแปลกไปอีกเนี่ยก็มาหันมีไผว่าอย่างล้อเนาะบางคนเพิ่นคึดแปลกจากตัวเก่านี่บ่ได้นะหาว่าเพิ่นนี่บัดฉลาดหาว่าเพิ่นนี่โอ้ใจบ่ได้เนี่ยบัดเดี๋ยวนี้วิหารงามวิหารวัดโบสถ์น้ำดิบเนี่ยใส่พระมหานเฮียเข้าไปเหลือภาษาราชวังก่อนโอ้งามพออย่างลิเกคณะสอนรามน้ำเพชรนี่โลอันนี้มาเช่นไปตรีตราตรีแน่ว่าเขานั้นโง่กึดมาเหมือนเฮานี่บางทีบางคำมันต้องประยุกต์ไปตามเหตุการณ์สถานการณ์ความชอบมันมาเหมือนกันเนาะโยมแม่สมบูรณ์เนาะโยมแม่สมบูรณ์มาจ้าเนี่ยอันนี้ปลาเลี้ยงแบงค์เพชรบอกขาวความชอบมันมาเหมือนกันโอ้แม่เลี้ยงสันนาเมงมาละแม่เลี้ยงนงครานจากสันนาเมงสันทรายความชอบมันมาเหมือนกันบางคนชอบสิ้นแบบธรรมดาธรรมดาเนี่ยบางคนชอบสิ้นคำเลื่อมมิบมิบมับมับบางคนชอบสิ้นสีดำบางคนชอบสีขาวบางคนก็ชอบสีเขียวปีกแมงตับอย่างมันมาเหมือนกันเพิ่นชอบอย่างใดเพิ่นกึดอย่างใดเพื่อก่อนในส่วนตัวของเพิ่นเฮาก็บ่ต้องไปก้าวก่ายบ่ใช่ว่าไปหนูปากใส่เปิ้นว่าว่าอ๋อธรรมโมสังโฆเฮ้ยหุ่นอย่างองค์กำแพงเพชรแต่งมาใส่ชุดลายงูเฮ้ยพอยังเปิ้นไก่เปิ้นปองพอละว่าได้เอาปากหนูเปิ้นตัวเก่าก็เต็มที่โอ้พอต้องพออย่างนางกองหลวงนี่งานทึบเทยเนี่ยฉะนั้นคนเฮาสถาญาติโยมทั้งหลายความคิดความชอบมันก็มาเหมือนกันหมายว่าเปิ้นคิดไปอย่างเฮาคิดไปอย่างแล้วเปิ้นจะโง่เฮานี่ฉลาดไปหมดกูเรื่องมันก็เป็นไปมาได้ประการต่อไปเขาไม่ทำอย่างเราก็ไม่ได้แปลว่าเขาผิดเขามาได้แย่อย่างเฮาก็ไม่ใช่ว่าแปลว่าเขาผิดหรอกอย่างเวลานึ่งเข้าเนี่ยสถาญาติโยมบาเดียวนี้เปิ้นมีหม้อนึ่งเข้าไฟฟ้ายมแม่วงเดือนยมแม่ทองเผาท่านพระครูวิธีธรรมนันมาละหันบาเดียวนี้เปิ้นมีหม้อเข้าไฟฟ้าหรอแล้วอ่อนบาเดียวนี้ก็เข้าก็นึ่งหม้อเข้าไฟฟ้ามาต้องใจแซ่หวดมาต้องใจหม้อนึ่งไห่ซึ่งอย่างเงี้ยเขาเอาใส่หันแล้วเขาเอานึ่งกดแป๊กนี่มันก็ได้แล้วก็ได้กี่ข้อนึ่งเหมือนกันหรออ๋อมาได้มาได้
จ้านึ่งเข้าเป่าไฟนี่นะมันต้องปูดำหญ้าดำมันต้องไว้ต้องสาโอ้จะไม่เอาของไม่มดแล้วปูดำหญ้าดำจะไปอยู่ที่ไหนสู่เขาแย่บดีสู่เขาทำพิษบดีเนี่ยแล้วมาพอบ้านพอเมืองอีล่ำเหลือก็ยังมาตามโกมเอานะเปิดไฟติดไฟอย่างประล่ำประเหลือบางคนติดไฟเหลือเซเว่นก่อนอันนี้ปนหนึ่งเข้าเครื่องไฟฟ้าว่าบดีพิษปูดำหญ้าดำอีมันก็ขึ้นอยู่กับยุคขึ้นอยู่กับสมัยเนาะขึ้นอยู่กับไผกับมันก็เฮาจะอยู่กับปูดำหญ้าดำกับดังไฟฮะหรออันนั้นเปิ้นอยู่ในห้องในหอพักเนี่ยเปิ้นบ่ฮือดังไฟรู้เปิ้นบ่ฮือขนาดแก๊สบางหอพักเปิ้นก็ยังบ่ฮือใจนะเพราะกลัวมันระเบิดอ่ะมันก็ต้องใจอย่างเงี้ยสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเงี้ยเปิ้นมันได้ทำตามเฮาก็มันจะว่าเขาผิดแม่ก็บางทีบางครั้งเฮาไปที่ไหนงานศพงานซากอีมันเจ๊เหมือนกันไปกุฏินะมาเจือทางพระครูวิธีธรรมนันฮะจะเปิ้นไปครับการเจือเหลืออาตมาภาพก่อน เดี๋ยวเดือดร้อนละบางที่มันเจ๊เหมือนกันเนอะเวลามีพิธีกรรมก็มาเหมือนกันอย่างลำปูนก็อย่างสมุทรปราการก็อย่างสวรรคโลกก็อย่างสลับปีก็ยังเกียงไฮก็ยังนี่บอกกองว่าต่อไปเราจะประกอบพิธีทอดผ้ามหาบังสกุลแล้วก็จะประกอบพิธีทอดผ้าไตรบังสกุลพี่ใจได้มหาบังสกุลแล้วก็ต้องเอาผ้าบังสกุลน้อยขั้นกะเนี่ยแล้วมาใช้ศพบ้านตัวนะไปบ้านเปิ่นเมารถไปบ้านเปิ่นไปอู้จูจีจุกจิกหาว่าเปิ่นผิดขั้นผิดตอนอีกโมนี่มันมาได้มีไอ้อย่างตายตัวมันมาได้มีไอ้อย่างเป็นข้อกำหนดกฎเกณฑ์ว่าอันนั้นถูกอันนั้นผิดเพื่อเขาว่าที่เปิ้นจัดผ้าจัดผ่อนไว้หลายหนึ่งญาติพี่น้องเปิ้นนักจะเอาป่อคำแม่เกี้ยวก็มาจะเอาป้าดีแม่สีก็มาอย่าเพื่อเขาเลยเอาให้มันครบเปิ้นอุตส่าห์ลูกติดไก่มาอย่างเมาลดไปสองลำลดไปเสียศพเนี่ยเจอเนี่ยสักห้าคนที่เหลือมันก็กูกับแม่เดี๋ยวมันมาเอากูไปวางผ่องก็จะแน่กูบอกแม่ละไอ้เป็นต้องแหนมน้ำแหนมแหวะนะเพื่อก็เลยเอาผ้านะนี่แหละก็แล้วก็แขกผู้ใหญ่เพื่อก็มีหลายเนาะมาใช่แขกผู้ใหญ่อย่างเดียวแขกกำนันก็แม่แขกพวกก็มีหลายเดี๋ยวไหนยกนั่นวะเดี๋ยวก็นายยกนี่วะอันนายมายกผ่องก็มีเนาะพวกก็เลยมีผ้าตรายบางสกุลหลายตามแขกผู้มีเกียรติบางครั้งลูกหลานเพื่อเป็นข้าราชการอันเนี้ยบางทีบางครั้งโอ้เจ้าใหญ่ในโตเปิ้นมาทีหลังผ้าก็ตอดหมดแล้วเปิ้นเลยมีผ้าไตรพิเศษไม่ไปใจยังไงมันไปมีพิษเนี่ยพิษลักพิษการไอ้หรอโอ้ยมันไปมีที่ไหนลักการมันมาเจ็ดถนนแล้วมันจะมีลักลายที่ประช่ำอยู่หั่นน่ะอันนี้เปิ้นแขกโอ้เปิ้นมาทีหลังเปิ้นอาจจะติดการติดงานก็ได้อ่ะแล้วเปิ้นก็ลูกหลานเปิ้นก็เคารพนับถือเฮือเกียรติเอาว่านั่นว่านี่นี่เอาตัวเก่าว่าเอาตัวเก่าเป็นไม้บรรทัดเอาตัวเก่าเป็นบรรทัดฐานไม่ได้อย่าไปว่าเฮือเปิ้นอย่างนั้นอย่าไปว่าเขาพิษลักพิษการอย่างนั้นเพราะว่ามันบ่มีลักการที่แน่นวนใจตัวเนาะประการต่อไปเขาไม่เดินตามคุณไม่ใช่ว่าเขาหลงทางไม่เดินตามคุณไม่ใช่ว่าเขาหลงทางบางทีบางครั้งต่างที่เฮาเตียวมันไม่ใช่ต่างเขาเตียวรู้มันเป็นทางของเรามันเป็นความชอบความถนัดของเราแต่เขาบ่ถนัดแล้วเขาจะมาเตียวเหมือนเฮาได้อย่างไรญาติมาภาพอาตมาภาพตอนบวชเนี่ยบวชกัน4รูปสถาญาติโยมทั้งหลายโยมแม่ทองพูนโยมทองจิตเนาะบวชกัน4รูปตอนบวชนะตอนนี้เหลืออาตมาภาพอยู่ตนเดียวที่เหลือเขาซึกมดคนหนึ่งก็ไปเป็นป่อก้านายขายนี่เป็นคนหนึ่งก็ไขครัวอยู่บ้านคนหนึ่งเพื่อก็สมัครอปตจะไปบังคับเมื่อเขาปิ๊กมาบวชแล้วก็ฮืออยู่อย่างเฮาอีมันก็บ่ได้มันทางใครทางมันคนล้านนาเปิ้นเลยมีคําว่าห้อมหนูก็หนูไตห้อมในก่อนในเตียวมันห้อมไผ่ห้อมมันเนาะความถนัดของไผ่ของมันคนเป็นหมอเพิ่นก็ถนัดไปตั้งหมอตั้งยุคตั้งยาตั้งรักษาคนไข้นี่
คนที่เป็นเจ้าให้เจ้านาก็ถนัดไปตั้งเยี่ยให้ใส่สวนฝนหูหรอเนาะโอ้แอดมินธรรมะภาคเหนือมาแล้วสาธุเปิ้นโหอย่างลำไยเนี่ยส่วนของวัดเนี่ยอาตมาภาพห้องผู้ที่มีความชำนาญเชี่ยวชาญไอ้ทิ้งนี่นะเปิ้นมาพอเลยว่าอาตมาภาพให้ฮือลำไยเนี่ยมันไปซุกปุ่นประมาณปลายตุลาต้นพฤศจิกาปุ่นเพื่อศรัทธามาตอดกฐินแล้วลงส่วนลำไยไปจะเด็ดจะเอาไปกี่ถุงกี่กิโลก็แล้วแต่ปั่นฟรีไอ้ทิ้งผู้ชำนาญการเปิ้นคำนวณเวลาแล้วเปิ้นก็บอกว่าเอาใส่สารเวลานี้ผ่อนฮอร์โมนเวลานี้อันนั้นเอายาใส่น้ำใส่อย่างเวลานี้ถ้ามันไปสูกปุ่นเนี่ยเปิ้นมีความชำนาญก็คือพระครูวิโรจน์ไปแล้วก็เดียวกับไปมีกับใบเหี่ยวหยุบหยาบกะใส่หนักลำไป ฉะนั้นห้อมหนูก็หนูไตห้อมในก็ในตุยสถานห้อมในก็ในเตียวฉะนั้นเราจะไปว่าเฮ้ยเปิ้นอ๋อมาตวยข้ามาเนี่ยเดินทางผิดมาได้มาได้คนนี้มาได้คนนี้มันผิดพลาดมันไม่ใช่ความผิดพลาดเนี่ยมันจึงมีอยู่กู่หัวตัวคนนะเพียงแต่ว่าทางเดินนะทางที่เราเดินขนาดเราเลือกแล้วเลือกแหมเลือกแล้วเลือกแหมมันก็ยังผิดพลาดได้ออกขนาดว่าเราเลือกดีแล้วนะคนอื่นมาตวยไข้หัวใส่เปิ้นนี่ตกตะเปิ่นเป็นดีไข้หัวมาตกไทตัวก็เป็นดีไข้ไห้ป่ะวะนี่เมื่อลุงใจกับไอ้แซมอาตมาภาพจะอู้ฮือฟังลุงใจกับไอ้แซมลุงใจไปหาไอ้แซมมันบัดสบายลูกเอ้าไอ้แซมไอ้แซมโหลุงเป็นอะไรยังนี่การโกการโกงมาเนี่ยโอ้แซมลุงมาปอกไข่ม่วงนะบ่าแชมบ่าป้าลุงไปห้องยาป่าแงะกำโลแชมโอ้ไปหมอกอนามัยก็ปอกะไม่ใช่เป็นอย่างนักลูกมันแน่บ่าแชมบ่าขนาดโควิดยังกายพังนะแล้วลุงไอแค่นี้อาจจะถึงตายก็ได้ลูกแชมโอ้จะอันแหม่อป่ะเมื่อลุงจะไปป่าแงะผมก็จะจวดเอาลุงไปป่าแงะเนาะฮือหมอเปิ้นแงะพอแห่กำลงแถมมันคงยังแงะอย่าโลโดมาสบายยังไข้หัวได้อยู่แต่ไปถึงปบเนี่ยหมอก็วัดความดันคุณลุงความดันสูงนะมันถูงเจ้าใดครับหมออ๋อลุงมี139.10มันถูงอั้นก่อนอีกไอ้แฉมกันนี่มึงกินขวดเดียวปองเนอะแฉมไอ้ยังลุงกินขวดเดียวก็ตะว่ากินสองขวดมันขึ้น90ก่อนนะไอ้ยังมาเดียวเนี่ยก็45ดีกรีมึงอ่ะแกมันคนละอย่างแล้วลุงเอาละลุงมีอาการอย่างไรเอ้าลุงไม่สบายไอ้กับคอกกับแข้งมันเจ็บหัวอกหัวใจแข้งขาก็ชวาชวามันก็เหมือนวิทยุบ่มีครึ่งนะครับคุณหมอเอ้าหมอนี่ขาวอ่องจองเออจะไปฟังเซลล์หมอนเป็นห้องพยาบาลหมอมีนายพูดมากว่าใครชุดขาวอยู่ในห้องยากูห้องหมอหมดละแฉมเออน่ากะงั้นพยาบาลจะส่งอาการไม่สบายคุณลุงให้คุณหมอนะคะแล้วคุณลุงไปรอที่หน้าช่อง3ชัดจ๊อบก่อนคุณพยาบาลก็ยังมารอที่ป่าแงะจะไปเฮ้ยไปรอที่ช่อง3ปุ๊ยังหยังลุงก็ตายพอดีกะมันตายยากไอ้ยังลุงเพิ่งรอที่ช่อง3ก็งานนะก็ยังมารอที่ป่าแงะแฉมช่อง3หมายความว่าห้องตรวจหมายเลข3กูก็นึกว่าเขากูไปรอที่ช่อง3กรุงเทพโอ้ยเออป่ะเขาก็พยาบาลเปิดแปลงหน้าเข่งฮะล่ะฮะเอ้าชวกแกปังจังหวะเขาเหมือนหยวกชวกอุ่มได้เนาะอ้าวเมื่อไปรอแล้วหมอบอกว่าอ้าวตอนนี้หมอจะเอ็กซเรย์นะเบื้องต้นเนี่ย
อกของลุงไม่เป็นไรแต่จะเอ็กซเรย์อยู่ลุงเจ็บขาจะไม่เห็นพยาบาลพิมมาแม่งแล้วครับหมอลุงเตลมาไม่รู้สึกเจ็บแผลแผลครับหมอเอาละเดี๋ยวลุงจะเดี๋ยวหมอจะให้ลุงเนี่ยไปเอ็กซเรย์นะแล้วยังไงก็เดี๋ยวหมอจะได้นัดลุงมาฟังผลเอ็กซเรย์ครับผมตอนนี้ไปนั่งรอก่อนอันนี้สัก2ชั่วโมงได้นะพยาบาลก็คนเตียงมาลั่งๆๆล่ะหั่นแฉมว่าเอาเตียงมายันใดมาแฉมบ่ะลุงใจใช่ไหมคะแม่งแล้วลุงใจกับไอ้แฉมชู้ชาตอนนี้ลุงใจต้องนอนเตียงนะคะตอนนี้เครียดของลุงใจร้ายแรงมากโดยเฉพาะขาลุงใจเนี่ยหมอตรวจเจอเป็นเขาเรียกว่ากระดูกพุนกระดูกผุอาจจะพัฒนาไปเป็นมะเร็งได้ไอ้แฉมกูเจ็บขาหน่อยเดียวกูเป็นแผลมะเร็งบ่ไอ้แฉมลุงใจใจเย็นดีใจเย็นดีก่อนไอ้แฉมไอ้แฉมว่าปนเอาขึ้นเตียงไปลั่งลั่งลั่งป่ะเรียบร้อยหมอก็กำฟิล์มเอ็กซเรย์มาโอ้คนไข้หมอต้องทำการรักษาแต่หมอต้องให้คนไข้เซ็นก่อนนะครับถ้าหากว่าเนื้อหรือว่ามะเร็งที่กระดูกคนไข้มันลามไปเนี่ยหมอเกรงว่าจะรักษาไม่ได้แม้กระทั่งชีวิตเราจะต้องตัดขาทิ้งไอ้แฉไอ้แฉกูจะได้เฉียขากูจะเป็นคนพิการกระแฉมลุงใจดีๆไว้เดี๋ยวก่อนฟังหมอเปิ้นก่อนกูจะไปฝึกร้องเพลงแฉมฉันเองต้องถูกพ่อเธอกีดกันในขณะที่กำลังจะเอาลุงแซมเข้าไปห้องผ่าตัดลุงแซมไอ้แซมก็ลุงใจลุงใจเข้าห้องผ่าตัดไอ้แซมก็จะเป็นไปเซ็นผ่าตัดออกมาเรียบร้อยแล้วลุงใจก็สลึมสลือเลยลุงใจเป็นไงพ่องโอ้ดีนะหมอพาออกตันน่ะบ้านฮักษามาได้แม้กระทั่งชีวิตลุงนะอ้าวแฉมก็นี่จะไปละลุงนะแฉมก็มากึกเลยเกลียวเข้าห้องยาดวักดวักบัดเดี๋ยวนี้ค่ะกูหายไปข้างอ้าวลุงใจตื่นแล้วเหรอครับไปยังได้ครับหมอหมอมีข่าวดีกับข่าวร้ายมาแจ้งให้ลุงใจได้รับทราบลุงใจจะฟังข่าวไหนก่อนครับฟังข่าวเฝ้าข่าวอย่างดีแจมข่าวอย่างก็ได้ลุงขะใจเวลาจะเสี่ยงแล้ว อันก่อฟังข่าวร้ายก่อนก็ได้ครับคุณหมอเอาละข่าวร้ายเนี่ยก็คือว่าทางคณะแพทย์เนี่ยได้ทำการผ่าตัดขาลุงใจไปก็ปรากฏว่าขาลุงใจข้างที่ผ่าออกไปเนี่ยเป็นการผ่าตัดผิดข้างครับลุงช่วยจำช่วยช้อนช่วยช้อนเงื่อนผ่าผิดข้างทางโรงพยาบาลเราจะเยียวยาเต็มที่อ้าวแฉมกูมาพิการโดยหมายใดจังใจหมอผ้ากูพิดข้างเลยแจมลุงจะยินเย็นเขายังมีข่าวดีอยู่นะโอ้แกะแกะและข่าวดีหรอครับคุณหมอข่าวดีก็คือว่าลุงเนี่ยไม่ได้เป็นโรคร้ายแรงอะไรเลยฟิล์มที่หมอเอามาวินิจฉัยเนี่ยปรากฏว่าหมอหยิบมาผิดลุงเพียงแค่ปวดขาเฉยๆไอ้แจมปวดขามันได้มาดขวากูขวางหมอไอ้แฉมมึงเอากูลูกกับหมอลูกจะลูกมายะใดกูจะเตะหมอชะกำแม่เฮ้ยแฉมป้ากูพิษจะบาดแฉมบ่ะจุกละกูจะไปเบาเกากล้วยไม่ใช่เป็นขาปลอมก็ล่างปีมาออกกันน้อยแฉมโอ้ยปนะป้าขันกระดกกระแดกออกไปปนะเนาะฉะนั้นคนเฮาเนี่ยก็ต้องฟังเปิ้นพ่องเพราะว่า open your heart เปิดใจเปิดรับฟังคนอื่นบ้างอย่าตมาภาพดูข่าวนะอันนี้ต้องเตือนนะสถาญาติโยมที่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่ที่อยู่บ้านแล้วลูกหลานไปยะการต่างนอกอันนี้ข่าวออกตอนเจ้าเนี่ยเลย
สดสดร้อนร้อนควันออกจุนจุนยอมลาล่าพีเคมาตันลงใจให้แซมพอดีเลยเจ้าสัตว์มีโทรศัพท์เข้ากริ๊งฮัลโหลอีแม่กะแม่เนี่ยกะบัดเดียวนี่อันโทรศัพท์อันโทรศัพท์เจ้ามันรู้อีแม่แล้วก็เจ้าต้องฟังไปทำงานที่จริงเนี่ยไม่ใช่ลูกของผู้หญิงคนนี้จริงๆเพียงแต่ว่ามิจฉาชีพเนี่ยเขาไปสืบเสาะมาละด้วยวิธีการใดกับบอกฮุแล้วใจ AI แปลงเสียงเหมือนขนาดแต่มันจะเพี้ยนนิดๆนะมันจะเพี้ยนนิดๆฮะโทรศัพท์มึงรู้ไกลอีกน้อยแม่ละแม่โทรศัพท์ข้าเจ้ารู้แล้วมันบัดเดียวนี่นะเบอร์เก่าก็ไม่ได้ใจแล้วเนอะอีแม่เปลี่ยนเบอร์แล้วเอาเมมเบอร์นี้เนอะเออคนเท่านั้นก็ลบเบอร์ขว้างหมดแล้วบัดเดียวนี่เจ้าวันจะซื้อโทรศัพท์ใหม่ซะตังเจ้าวิทย์ไปหมื่นนี่แม่มันหมื่นปลายเงินเดือนเจ้าหมอออกเตือนรอวีกออกเจ้าจะคืนอีแม่เอาใจไกลหน่อยเออยายอีแม่ฉันยายก็อีแม่มามีชัดอันไหนอันยังก็เน็ตยังเนิร์ดเนี่ยยายอีแม่จะไปธนาคารบ่จะไปนะอีแม่ธนาคารห้ามไปเด็ดขาดนี่มิจฉาชีพมันไม่อยากให้ไปธนาคารเพราะว่าอย่างเพราะว่าธนาคารเปิ้นหูว่ามันเป็นมิจฉาชีพแล้วมึงจะฮื้อแม่โอนประจังใดอีแม่โอนมาตังเซเว่นอีแม่ไปเซเว่นเลยนี่พอดีว่าคุณป้าเนี่ยขับรถละเมาขึ้นเลยเซเว่นเข้าธนาคารไปก็ไปโอนสตังค์เจ้าหน้าที่ธนาคารเมื่อก็โอนเนาะยังไม่ได้ออกธนาคารเต้อโทรศัพท์เข้าลิงลิงลิงต่อหน้าพนักงานแม่เจ้าได้สตังค์แล้วเนออีแม่มีแฮมยูก็เออกระเป๋ามีโยงหน้ากาเหลือแข็งมึงอันนี้แม่โอนมาเสี่ยงๆเลยธนาคารได้ยินพนักงานได้ยินบัดใจละก็เลยจับผิดขอบัญชีเอาไปตรวจสอบกลายเป็นบัญชีม้าแล้วก็ขออู้กับปลายสายที่ว่าเป็นลูกสาวของอีแม่นะสมาร์ทเจ้าข้าเจ้าเป็นพนักงานธนาคารนะเจ้าสมาร์ทเจ้าพี่ชื่ออย่างก็เจ้าเอาแหละบอกชื่อไม่ได้ บอกชื่อมาได้เป็นอึกอักอักบอกชื่อมาได้อันเนี้ยรู้ได้ทันทีเลยว่าเป็นมิจฉาชีพแต่ว่าอีแม่เนี่ยตึงไม่ยอมมันลูกอีแม่แกงนะอันเนี้ยเสียงลูกอีแม่โทรศัพท์มันบัดดีโทรศัพท์มันรู้เอาคุณยายฟังกันเนอะอันนี้มันเป็นมิจฉาชีพมาใจลูกคุณยายนะมันเป็นลูกอีแม่เลี้ยงมากระแตติ่งเต้าฟ้าหอยเสียงมันก็เหมือนเรื่องอย่างอีแม่จะจำมาได้เถียงกับเจ้าหน้าที่ธนาคารสุดท้ายเจ้าหน้าที่ธนาคารบอกว่าลองไปสอบถามลูกของแม่เป็นมะยิงแม่ก่อแม่มีครอบครัวหรือยังมีแล้วอันแม่โทรไปหาผัวเพื่อนพ่อแล้วมันก็โทรไปไอ้จ้าไอ้ลูกข้าแม่อันอีแล้วมันโทรศัพท์มันหายแกกะมันให้อีแม่โอนชัดจังไปอ่ะโอ้มาหายแล้วอีแม่ก็มีเนี่ยกันเนี่ยโทรศัพท์ก็วางอยู่นี่เหรอฮะอีแม่โอนชัดจังไปมือหนึ่งนะเออพอโอนเพื่อภัยมาเดียวเนี่ยเนี่ยมาก่อนนั่งยี่รอมันอู้โทรศัพท์ยี่นี่เหรอเอ้าไอ้จ่อเอ้ยไอ้จ่อเชียร์แล้วนั่งมึงต่อเอ้ยจ่อแล้วเนี่ยมันจะว่าเขาไม่เหมือนเรามันจะว่าเขาจะโง่เราจะฉลาดสิบตีนยังรู้พลาดนักปราชญ์ก็ยังรู้พลังฉะนั้นคนเราจะไปประเมินค่าไปประเมินคนอื่นว่าเขาด้อยกว่าเราเขาบัดดีกว่าเราเขาโง่กว่าเราเขาเยะพิษหรือว่าเขานั้นเป็นคนที่โอ้ยดื้อรั้นอู้อย่างก็มาฟังเพราะเพียงแค่ว่าเขาไม่เป็นเหมือนเราไม่คิดเหมือนเราไม่ทำเหมือนเราไม่เดินตามเราแค่นั้นแค่นั้นเองอ่ะฉะนั้นสิ่งต่างๆเราเนี่ยสาธายาตยอมทั้งหลายควรปินิจพิจารณาหือนักปินิจพิจารณาหือหลายว่าอะไรก็ตามเราไม่ใช่ไม้บรรทัดจะไปวัดไปประเมินคนอื่นโดยฉาบฉวยมาได้มาแน่นะถ้าหากว่าเปิ่นมาวัดเปิ่นมาประเมินเฮาโดยเปิ่นฉาบฉวยเฮาก็มีจิตใจเดียวว่ามาให้พอใจยังมาถามเฮียก้อนโหอีล่ำเหลือว่าแต่ว่า
ยังมาถามเฮาสักกรรมว่าเรื่องเป็นอย่างใดขนาดตัวเก่ายังไปถามเปิ่นบ่ว่าคือเปิ่นไปล่ะว่าคนนั้นบ่ได้คนนั้นบ่ดีตัวเก่ายังไปถามแต่เปิ่นว่าตัวเก่าพ่องจมยังมาถามนี่ให้ฮู้หยังก็มาถามกะนี่อันนี้บ่ฮ้องว่าเรื่องของคนอื่นเท่าขุนเขาเรื่องของตัวเราเต้าเส้นผมพอตึงบะหันฉะนั้นเราไม่ใช่ไม้บรรทัดอย่าไปวัดไปประเมินค่าคนอื่นจ้างเผือกยังอยู่ในป่าหน่อไม้เปิ้นยังแตงออกดินเฮ็ดทอบยังกิโลเป็น500มันมาเจ๊ออกแต่หมู่ 7-11 ว่าเฮ็ดทอบอ่ะมันออกในป่าปุ้นนี่มันออกในป่าปุ้นมันออกในโกเข้าไปต้องลุกเจ้าๆนี่ต้องมันออกก็รีบไปเอาเลยมันมีกล้ามีสินขนาดนั้นอันเนี้ยก็เอามาโอมาเอ่ยคือกับศรัทธาท่านทั้งหลายได้รับฟังกันว่าบางทีบางครั้งการที่เฮาตัดสินอันหยังโดยเร็วฉับพลันล้ําไปบ่ได้พอบ่ได้ตรองบ่ได้กรองนะมันต้องกรองศรัทธาญาติโยมเปิ้นเป็นหูไว้2ข้างหูเนี่ยมันมี2ข้างฟังข้างเนาะเนี่ยฟังข้างคิดข้างหนึ่งตามี2ข้างพอข้างแล้วก็ปอว่าพอดีพอหายต้องพอให้รอบด้านดีก็ต้องพอหายก็ต้องพอหูดังมี2หูหันก็เหม็นก็ต้องดมหอมก็ต้องดมอันเนี้ยก็เลยบอกว่าเราควรที่จะพินิจพิจารณาตัวเราเองนั่นแหละมาต้องไปพินิจพิจารณาคนอื่นก็แค่นั้นเองเราก็จะมีความสุขละที่เฮามีตุ๊กกวนก็เพราะว่าเฮาไปเอาเรื่องคนอื่นมาใส่ตัวใส่หัวหนักลําไปเปิ้นดีก็จ้างเปิ้นบ่ดีก็จ้างเปิ้นอันนี้เปิ้นผิดเถียงกันปุ้นเอามานั่งอู้ในวงเข้าที่บ้านก็ถึงว่ามาถูกไอ้จันนี่นะอีหล่ําเหลือมาไปว่าเฮาอีดีว่าแตะว่าไอ้จันว่าหยังก็ว่าอีดีนะก็ว่าอีดีมาเข้าบ้านเข้าจองก็อีดีมันก็ไปเข้าบ้านเข้าจองอย่างใดอีดีมันเป็นแม่ก้านายขายเหรออาจารย์มันมาทุกอยู่บ้านมาได้มายากการเยี่ยว่าอย่างกูถึงว่านะประจักษ์ประจายถึงพี่อี้มดโอ้ชูไปว่าจะอ่านได้อย่างใดข้าก็มั่นการมั่นงานเราบอกว่าอ๋อข้านี่ตึงนักแกเนอะอีนะเอาเข้าเข้ามาพีดหัวกันอย่างบ่ได้นะมาใช่เรื่องมาใช่ลาวเอาละมารับสายจากสถาญาติโยมที่ฟังทางวิทยุดีกว่าต้องขออนุญาตสถาญาติโยมที่ดูไลฟ์สดนะรับสาย0868255454วันนี้รายการสดนะแต่วิทยุอาจจะสัญญาณอาจจะช้าหน่อยเพราะว่าท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์เปิ้นดึงสัญญาณจากไลฟ์สดอาจจะช้าไปประมาณเกือบนาทีอ่ะเนาะแต่ว่าศรัทธาญาติโยมที่ดูไลฟ์สดก็อาจจะช้าไปไม่ประมาณ10วิหรือว่า15วิเนาะแต่ถ้าไปออกวิทยุเนี่ยจะไปเกือบนาทีเลยสัญญาณอาจจะช้าหน่อยกราบไหว้สาครับหลวงพ่อสมหวังปางเฟืองนี่ครูบาจัตตมาภาพอยู่ปางเฟืองปนเนอร์เจริญปอนนมัสการเจ้าไม่ฟังอยู่เนอะเจ้าฟังอยู่ตั้งใดเจนปากร้องฟังปิงเจ้าอ๋อปากร้องฟังปิงสาธุอนุโมทนาเนอร์ก็นี่อันฝากบอกอันไม่เลี้ยงหนมเส้นแป้งน้ำหนมเส้นนักๆน้อยเนื้อไปไม่ได้กับมดสลวดอ่ะตีปักร้องว่าให้ดงตีปักร้องกะอ๋อข้าวมันไก่ไปนะข้าวมันไก่ด้วยนะโอ้ยประเดี๋ยวดูกับเก่าสาธุนี่ปักร้องนี่อันยังก็แม่สุมาณาเนาะที่จังฟังรายการนี่นะโอ้โหว่าประเด็นนี้เปิ้นฟังรายการโยก่อนเนาะอ้าวโทรศัพท์เข้ามาหำเตือนนี่ฝากแซวแม่กาไม่ได้หู้จักกันแม่กาขนมเส้นหู้จักกันฝากแซวเปิดเอาโทรศัพท์เข้ามาตะกี้ใส่ซ้อน0868255454อันนี้เป็นเบอร์ที่รับสายหน้าใหม่เนอะอ้าวโทรมาแล้วนี่จากดังใดเดี๋ยวลุ้นก่อนเนอะเจริญปอนไปสาเจ้าโยมแม่นางอวนทาเกิดจากล้องกล่องเข้าสันกำแพงโอ้ผิดแล้วผิดแล้ว อันนี้ไผ่เนี่ยจากดังใดนี่
จากท่านสนาพลแม่แตงจ้าอ๋อโยมแม่สีนวลอ๋อจำได้แล้วค่ะอ๋อได้แล้วหลอดท่องมาสองติดแล้วมันมาได้ออกได้ท่องมาเนี่ยท่านสันมหาพลแม่สีนวลเอ็นเนาะโอ้แต่กี้เสียงแหบนี่เหมือนแม่อันนางอวนเด้อเพราะเขาว่าแหบสิริพรโอ้กูเตือใจเบอร์อันอย่างก็ตายมันสองหกเนาะเบอร์นั้นสตางค์มดไปละอ๋อไอ้สตางค์มดเนี่ยแล้วบอกเทศบาลเพิ่มเงินได้ละกะอาจารย์เพิ่มคือจำได้ก่อนอ๋อไอ้เจ้าก็วันนี้ก็อันน้ำบ่อจิ้มชายมากันเนาะถึงเอาตัวหลอดไปก่อนนะวันนี้ฟังกี่คนคุณแม่สีนวลฟังคนเดียวเจ้าอ๋อไอ้วันนี้คนเดียวปกโลกเนาะมินายแฮมดเดี๋ยวมานั่งฟังด้วยกันนะไปรับจ้างเก็บลำไยมลกะยังไม่ได้เก็บเตี้ยเพิ่นไปงานบ้านเพิ่นไปอยู่อ๋อช่วงนี้หน้าการหน้างานเนาะตังเพ่ก็เมื่อวันก็ดักปิ้งเนาะตังเพ่นะไปค้อนกับอยู่สวนลำไยมดตังเพ่โอ้ราคากำลังดีแม่ก็ได้ดีเก็บอ่ะถ้ามามันจะแตกมันจะแปลงนะดีอย่างดีเก็บละแต่มันนี่ลดลงทีๆกับเดี๋ยวนี้นะก็เดี๋ยวว่าขามันขาดใจในอีกโอ้ยแน่กับเป็นลุงใจยังทำใจมาได้เดี๋ยวบอกกอดคอยแซมให้อยู่น่ากับโอ้ม่วนจ๋าม่วนกันไปสาธุนะแม่สาโตแม่สินวนสันมหาปนแม่แตงเจริญปอนปดต่อเดี๋ยวก่อนเนอะเอาวางสายใดเป็นสายใดเนี่ยอันยังดังโผล่ๆเอาโทรมาแถมไม่ห้ามแถมซักห้ามแถมซักสายนึงน้องก็จะปิดรายการเนอะห้ามแถมสายเดียวจะปิดรายการและมีก่อนมีไผ่โทรมาก็จะมีมั่งไหมมีโทรหรือเปล่าเนาะวันนี้จะเป็นรายการสดนะม่วนมามวนก็ดักฟังเอาเนอะอาตมาภาพจะออกทุกวันศุกร์นะตั้งแต่นี้ต่อไปในของตื่น96จะออกทุกวันศุกร์เนอะส่วนวันอื่นนั้นก็จะนิมนต์ทูตเจ้าตัวอื่นมาออกห้องเจริญปอนฮัลโหลเจ้าอันนี้จากแม่สาเจ้าสาธุสาธุจากไหนจากแม่สีพันเจ้าแม่สีพันเจ้าสาธุเจ้าสันไซแม่โจ้เจ้าอ๋อแม่สี่พันนึกว่าสี่พันจังซอไปเอ๊ะสี่มันมีเหรอสี่พันจังซอสี่พันเมืองพาน่ะเออซอมาจ้าอันนี้อ๋อไอ้อันนี้ซอมาจ้าอายุน่ากว่าน้อยเนี่ยเดี๋ยวนี้โอ้แม่ยังอายุน้อยอยู่น้อยน้อยจะได้น้อยหรือแม่อุ้ยน้อยฟังเสียงแค่แล้วมันม่วนอ่ะมันมีความสุขกะมันได้ไข้หัวยามแรงเนาะแม่เนาะเจ้าลำเดือนนี้ท่านอยู่วัดไหนก็วัดไอ้อย่างก็ไอ้ยังดิบก็อยู่วัดอุโบสถน้ำดิบแม่อ๋อบุตรโคสน้ำบุตรโคสน้ำดิบอีน้องแม่ล่ะครับวัดในป่าลำไยเพ่เนาะก็วันนี้มาจ้างออกไปทางใดนะแม่กว่าย่ำเสียเปลือกลำไยก็แน่ก็ย่ำใส่เปลือกลำไยวันนั้นไก่น้อยตายไปเช้าไว้หรอค่ะดีดูลำดีเห็นดูอาสาตุนโมตนาแม่สีพานแม่กล้ามีบุญวาสนาไปหาว่าท่านกันเนาะมากามากามาเป็นยังก็กล้วยปลาเลอะในแม่เนอสาตุเจริญปอนวางไปเหี้ยแล้วอุณาฝาขังแต่วันนี้แต่โอ้หลายคนก็กำลังมาฟังอาตมาภาพเนาะแต่ว่าแม่สีนวลนี่เปิ้นติดตามลามตวยมันเนาะอาตมาภาพยั้งไปเป็นปีเปิ้นนะจะธรรมดานะยั้งจนเปิ้นเปลี่ยนเบอร์เนาะแม่สีนวลเอาละสาธายาติโยมทั้งหลายนกลาป่าไม้ป่าสั่งลาหนองไก่ขอลากรดอนลาตูมห่างกบลาเข้าหูปูลาเข้าต่งกวางนกยางปอนลาป่าไม้ขอลาป้อน้อยขอลาป้อนานขอลากูห้อยคนฟังวันนี้บ่ตาวันหน้าป้ากันใจจื่นใจบานป้ากันวันหน้าสำหรับคลื่น96ป้าอาตมาภาพทุกวันศุกร์เนอคลื่น96ป้าทุกวันศุกร์เนาะตั้งแต่เวลาบ่าย2ถึงบ่าย3โมงส่วนไลฟ์สดเราเจอกันทุกวันแต่ว่าคืนนี้ยังก่อนนะเพราะว่าออกเมื่อวันไปละสำหรับในวันนี้โชคดีมีความสุขทุกๆ ท่านบุญรักษา
Paramatta Paramisampannu.